โอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มสอนแล้วนะคะพยายามหาโพซิชันของตัวเองนะวรากรค่ะเถิบมาข้างนี้นิดนึงวรากรวรากรครับค่ะเถิบมาข้างนี้นิดนึงครับน้ำหวานคะมองไม่เห็นน้ำหวานเลยค่ะค่ะเถิบหน่อยธนาทิพย์เธออยู่หลังสาวน้อยนั่นนะคะเถิบมาสับวางเลยค่ะหนึ่งโหใครหายเห็นครบหรือยังคะอะไรนะคะเห็นครบหรือยังคะชัดหรือยังครบทุกคนไหมคะอนาวินอนาวินอยู่ข้างหลังค่ะโอเคอ่ะมาการสอนเลยค่ะโอเคเนาะอ่ะสำหรับบทที่11ค่าเสื่อมราคานะคะบทที่11พูดถึงเรื่องของค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาคืออะไรนะคะค่าเสื่อมราคาเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับในการลงทุนนะคะในการลงทุนส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันมักจะมีการซื้อพวกวัสดุอุปกรณ์เข้ามาใช้เนาะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นพวกวัสดุอุปกรณ์นะเครื่องคอมพิวเตอร์รถยนต์สิ่งก่อสร้างต่างๆอะค่ะที่มันเป็นสิ่งของหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องจักรที่มันอยู่ในโรงงานอะซึ่งข้าวของพวกนี้นะคะเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีการเสื่อมสภาพลงนะคะเมื่อเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีการเสื่อมสภาพลงซึ่งเราจะเรียกการเสื่อมสภาพลงตรงนี้ว่ามันจะมีค่านึงที่เราเรียกว่าเป็นค่าเสื่อมราคาเราเรียกว่าเป็น depreciation นะคะ depreciation ตรงนี้ทำไมต้องมีตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีให้กับโรงงานหรือบริษัทนะคะมันจะช่วยในการลดหย่อนภาษีนะคะแป๊บนึงนะลูกโอเคนะคะซึ่งเราจะต้องทำการหลายๆบริษัทเนาะเขาจะต้องทำการคำนวณหานะคะเขาจะต้องทำการคำนวณหาค่าเสื่อมราคาเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีเนาะถ้าเอาง่ายๆตรงนี้นะคะซึ่งนอกจากนั้นมันจะมีเรื่องของการคำนวณภาษีซึ่งการคำนวณไม่ได้เลื่อนสไลด์หรอคะอะไรนะคะอาจารย์ได้เลื่อนสไลด์ไหมคะหรือว่ายังอยู่หน้าบทที่ยังค่ะอาจารย์กำลังพูดถึงความหมายของค่าเสื่อมราคาอยู่เนาะค่ะโอเคอ่ะถัดไปสไลด์อาจารย์ผมมาดูกันเดี๋ยวอ่ะอาจารย์เปลี่ยนสไลด์แล้วเนาะอ่ะเราดูตรงนี้นะคะสำหรับการคำนวณในเรื่องของค่าเสื่อมราคาเนาะมันจะเป็นตารางข้อสอบก็จะเป็นตารางมาให้นะคะจะเป็นตารางเราจะคำนวณกันเป็นแบบตารางนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของแต่ละตัวก่อนนะคะเราต้องรู้ความหมายของแต่ละตัวก่อนเนาะอันแรกเลยนะคะอันแรกเลยคือค่าเสื่อมราคาค่านี้แหละเป็นค่าที่เราจะต้องทำการหานะคะค่าเสื่อมราคาตรงนี้เราเรียกว่าค่า depreciation เราจะแทนด้วยตัว d แล้วก็ห้อยด้วย t เล็กห้อยด้วย t เล็กหมายความว่าเวลาที่เท่าไหร่นั่นหมายความผ่านระยะเวลาไปกี่ปีนะคะถ้าเกิด t ห้อย5นั่นหมายความว่าเราคิดค่าเสื่อมราคาในปีที่5แบบนี้เนาะซึ่งค่าเสื่อมราคาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมูลค่าที่ลดลงไปของสินทรัพย์ในปีนั้นๆซึ่งเป็นเพียงมูลค่าทางบัญชีเท่านั้นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่ามันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะคะนั่นหมายความว่ายิ่งระยะเวลานานๆตรงนี้ค่ะยิ่งระยะเวลานานๆ นะค่าเสื่อมราคามันก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยเนาะตรงนี้เนาะอันแรกเนี่ยค่าเสื่อมราคาอันถัดไปเนี่ยราคามูลฐานนะคะซึ่งราคามูลฐานคืออะไรนะคะราคามูลฐานเนี่ยเราเรียกได้อยู่2แบบนะคะก็คือค่า first cost หรือค่า basic อ่ะ
ะคะค่า first cost เนี่ยให้เราแทนด้วยค่า B ละกันอาจารย์จะเรียกว่าราคามูลฐานนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของสินทรัพย์ที่จะนำมาคิดค่าเสื่อมราคาสมมุติอาจารย์บอกว่าเครื่องจักร1เครื่องอาจารย์บอกว่าเครื่องจักร1เครื่องนะคะทำการซื้อมา 10,000 บาทแสดงว่า 10,000 บาทตรงนี้คือราคามูลฐานนะคะแต่อย่าลืมว่าราคามูลฐานเนี่ยมันจะรวมไปจนถึงตัวนี้นะคะให้เราขีดเส้นใต้ว่ารวมไปจนถึงค่าขนส่งค่าติดตั้งตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทำให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นแอร์นะคะอย่างเวลาที่เราซื้อแอร์เนี่ยเราจะต้องมีค่าขนส่งเนาะส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่เขาขายแอร์ร้านที่เขาขายแอร์เขาก็จะบอกว่าส่งฟรีบริเวณกี่กิโลเมตรก็ว่าไปแต่ถ้ามันเกินเขาก็จะบวกชาร์จเรื่องค่าขนส่งดังนั้นค่าขนส่งมันจะไปรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเริ่มต้นด้วยดังนั้นราคามูลฐานหรือ first cost ตรงนี้นะคะจะรวมไปจนถึงค่าขนส่งค่าติดตั้งหรือค่าอะไรก็ตามที่ทำให้เครื่องจักรนั้นอ่ะมันสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเช่นเราจะติดตั้งแอร์มันก็ต้องมีตัวฐานแอร์ใช่ไหมคะที่มันจะเป็นเครื่องแอร์ค่ะมันก็จะมีตัวเป็นตัวฐานแอร์ตัวฐานแอร์ตรงนั้นก็ต้องคิดอยู่ในราคามูลฐานดังนั้นราคามูลฐานเวลาที่เราอ่านโจทย์ต้องอ่านโจทย์ดีๆว่าค่าใช้จ่ายเริ่มต้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะนอกจากค่าขนส่งค่าติดตั้งหรือแม้แต่กระทั่งค่าเดินท่อค่าใส่น็อตค่าอะไรต่างๆค่ะที่สำหรับเริ่มแรกสำหรับการใช้งานของเครื่องนั้นๆเราจะรวมเป็นค่า first cost หรือค่า basic ที่เราเรียกว่าราคามูลฐานแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ B นะคะ B เมื่อกี้มี Dถัดไปมูลค่าตามบัญชีมูลค่าตามบัญชีคืออะไรมูลค่าตามบัญชีเราเรียกว่าเป็น book value อาจารย์จะแทนด้วย BV แล้วก็ห้อยทีห้อยทีหมายความว่าเราอยากรู้ค่า book value ของระยะเวลาที่เท่าไหร่สมมติ3ปี book value ก็จะห้อย3แบบนี้เป็นต้นเป็นค่าที่บ่งบอกถึงมูลค่าของเครื่องจักรเป็นการบ่งบอกถึงมูลค่าของเครื่องจักรนั้นๆว่ามันเหลืออยู่ตามบัญชีคิดเป็นเงินเท่าไหร่มันจะคิดตอนสิ้นปีทุกครั้งเพราะตรงนี้เขาจะเอาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนะคะใครที่ได้ไปอยู่ในโปรเซสหรือใครที่ได้ไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ QA QC ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่อาจารย์มองถึงในเรื่องของ planning พวกนี้นะคะจะได้เอาข้อมูลส่วนนี้เอาไปใช้ในการคำนวณ นะคะซึ่งbook value ตรงนี้มันหามาได้จากสูตรนี้ดังนั้นการที่เราจะหาค่า book value ของปีใดๆเราจะเอาค่า book value ของปีก่อนหน้าลบด้วยค่าเสื่อมราคาของปีนั้นๆ นะคะความหมายของมันก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากหาค่า book value ของปีที่5ดังนั้นอาจารย์จะต้องเอาค่า book value ของปีที่4ตั้งแล้วลบกับค่าเสื่อมราคาในปีที่5งงไหมสมมุติว่าอาจารย์ต้องการหา book value ในปีที่5ดังนั้นมันจะคำนวณได้จากเอา book value 4ลบกับค่าเสื่อมราคาในปีที่5แบบนี้เป็นต้นนะคะแบบนี้พอเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้การขอเข้าตรงนี้ด้วยเนาะดังนั้นนะคะเราจะพบว่าสำหรับการหาค่าเสื่อมราคาหลักๆเราจะมีตัวแปรอยู่3ตัวก็คือ DT นะคะค่าเสื่อมราคา depreciation นะคะค่า B เรียกว่าค่า first cost หรือค่า basic แล้วก็ค่า book value นะคะก็คือมูลค่าตามบัญชีที่เราต้องการหาทีนี้อีก2ตัวถัดไปเรามาดูอีก2ตัวถัดไปตัวถัดไปเราเรียกว่าเป็นมูลค่าตามตลาดหรือเรียกว่า market value market value เราจะตามด้วย MV ห้อยทีเราอยากรู้ปีไหนก็ห้อยปีนั้นนะคะสำหรับมูลค่าตามตลาดคืออะไรคือมูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆเมื่อขายออกสู่ตลาดจริงๆอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าโทรศัพท์ของอาจารย์โทรศัพท์ของอาจารย์นะคะใช้มาแล้ว5ปีนั่นหมายความว่าที่5ปีนั้นน่ะจะขายได้กี่บาทนั่นแหละค่ะคือมูลค่าตามตลาดนั่นหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเครื่องจักรนั้นๆเนาะยิ่งใช้งานเครื่องจักรนั้นๆอ่ะไปนานเท่าไหร่ดังนั้นมูลค่าตามตลาดของสินของเครื่องจักรหรือของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะเขาบอกว่า
ซึ่งในบางครั้งเนี่ยมูลค่าตามตลาดของสินทรัพย์หรือ MV และมูลค่าตามบัญชีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากันเสมอไปขีดเส้นใต้ตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะไปหาค่า MV กับ BV นั่นหมายความว่าสมมติว่าโทรศัพท์ของอาจารย์ใช้มาอยู่4ปีละดังนั้นอาจารย์สมมติอาจารย์ซื้อมา 20,000 ตอนนี้มันก็น่าจะอยู่ที่ 4,000 นี่คือค่ามูลค่าตามตลาดหรือ market value อาจจะอยู่ที่ 4,000แต่ว่า 4,000 ถ้าเวลาเราคำนวณค่า book value มันไม่จำเป็นจะต้องเป็น 4,000 ให้เท่ากับค่ามูลค่าตามตลาดก็ได้นะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับการคำนวณนะคะค่า book value หรือค่า BV เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการคำนวณแต่ค่า market value หรือค่า MV เนี่ยจะเกิดจากราคาที่เขาประเมินจากท้องตลาดนะคะดังนั้นแยกความแตกต่างให้ออกเนาะให้เราแยกถึงค่าความแตกต่างนะคะเนาะทีนี้ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายมูลค่าซากมูลค่าซากคืออะไรมูลค่าซากอย่างที่เรารู้กันแหละมูลค่าซากก็คือราคาของเครื่องจักรที่จะขายได้หากสิ้นสุดโครงการละสมมติใช้มา10ปีเนี่ยมันจะเหลือกี่เท่าไหร่มูลค่าซากเหมือนเดิมเลยค่ะมูลค่าซากก็เหมือนอย่างบทก่อนๆมาเลยนะคะขึ้นอยู่กับอายุโครงการถ้าเราจะปิดโครงการที่6ปีดังนั้นมูลค่าซากก็จะอยู่ที่6ดังนั้นเราพวกเราจำไว้ดีๆว่าคำว่ามูลค่าซากหรือ Sold Value SV เนี่ยจะมีแค่ค่าเดียวของตลอดโครงการเราจะคิดแค่ครั้งเดียวแล้วมีแค่ค่าเดียวนะคะนี่คือมูลค่าซากนะคะดังนั้นหมายเหตุตรงนี้หน่อยพวกเราดูหมายเหตุตรงนี้นะอันนี้สำคัญมากที่ดินไม่สามารถนำมาคิดค่าเสื่อมราคาได้นะคะดังนั้นที่ดินหลายๆถ้าหลายๆกรณีที่เราเจอค่ะที่ดินเนี่ยมันไม่ได้คิดเป็นค่าเสื่อมอะค่ะเนาะมันไม่มีว่าเอ้ยใช้ที่ดินไปนานเท่านี้ราคาจะลดลงไม่มีนะคะที่ดินเราจะไม่นำมาคิดในเรื่องของค่าเสื่อมราคานะคะโอเคเนาะโอเคดังนั้นการคิดค่าเสื่อมราคาที่เราจะเรียนกันมันจะมีอยู่4วิธีด้วยกันก็คือวิธีของเส้นตรง SL วิธีของ DB DDB แล้วก็ผลรวมของซัมซึ่ง4วิธีนี้อาจารย์จะไปเลือกออกข้อสอบวิธีใดวิธีหนึ่งหรือไม่งั้นอาจารย์อาจจะโฮก3วิธีอยู่ใน1ข้อก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับข้อสอบอาจารย์อีกทีเนาะแต่แน่นอนข้อสอบของอาจารย์เนาะเป็นการโฮกอยู่ละไม่ได้แยกเป็นวิธีนะคะทีนี้เรามาดูวิธีแรกวิธีแรกเราเรียกว่าค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงหรือ SL นะคะเป็นการคิดแบบเป็นเส้นตรงเราจะหาแบบการถั่วเฉลี่ยซึ่งการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงนี้นะคะจะมีค่าเสื่อมราคาเท่ากันทุกๆปีmark question ไม่ใช่ question mark หรอกดาวไว้ตรงนี้หน่อยว่าสำหรับกรณีวิธีแบบ SL เนี่ยจะมีค่าเสื่อมราคาที่เท่าๆกันทุกปีเฉพาะวิธีนี้นะคะจะมีค่า SL เท่าๆกันทุกปีซึ่งหากยังไงคะสอนนี่อาจารย์ให้บันทึกไงบันทึกค่ะบันทึกค่ะโอเคค่ะอาจารย์นึกว่ายังไม่ได้บันทึกบันทึกแล้วค่ะบันทึกแล้วนะคะโอ้ดีก่อนโอเคจันทร์สิแป๊บนึงนะบันทึกแล้วนะคะอาจารย์บันทึกแล้วเนาะอาจารย์จะเข้าตรงนี้ยังไงแป๊บนึงนะคะอาจารย์ขอเวลา1นาทีโอเคอาจารย์จะปักหมุดยังไงเดี๋ยวนะคะทางแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองเทสก่อนทำไมกล้องของน้ำหวานปิดแล้วอะคะจุธามาศหนูเช็ดให้อาจารย์หน่อยค่ะอะไรนะคะอาจารย์อาจารย์ไม่เห็นกล้องของน้ำหวานนะคะของพวกเราอะทำไมไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นพวกหนูหรอคะ
อ๋อมาละค่ะมาละค่ะโอเคมาละแป๊บนึงนะโอเคนะคะอาจารย์ไปถัดไปเนาะทีนี้สำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงตัวนี้เนาะเราจะหาได้จากเอาสูตรเบสิกเอาค่าเบสิกลบกับมูลค่าซากหารด้วยจำนวนปีอันนี้วิธีนี้จะง่ายนะคะค่าเสื่อมราคาในปีนั้นๆ นะคะเราจะหาได้จากเอาราคามูลฐานอันนี้คือราคามูลฐานนะคะลบกับมูลค่าซากก็คือตัวนี้หารด้วย n n คือจำนวนปีที่เราคิดค่าเสื่อมราคานะคะอ่ะเรามาดูในหน้าถัดไปมาถึงตรงนี้นะคะเมื่อกี้อาจจะยังงงว่าสูตรมันมาได้ยังไงมันเป็นตารางนะคะการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยแต่ละวิธีเนี่ยเขาจะใช้วิธีของการทำเป็นตารางนะคะเพราะเราจะต้องดูรูปปีทีนี้เรามาดูจากตรงนี้นะคะค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงนะคะโจทย์บอกว่าข้อนี้โจทย์บอกว่าเครื่องจักรมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 50,000 บาทแสดงว่า 50,000 บาทตรงนี้นะคะก็คือเป็นค่า basic value นะคะ 50,000 เป็นค่าเริ่มต้นนะคะเป็นค่าเริ่มต้นที่มีโดยมีประมาณมูลค่าซากอยู่ที่ 10,000 บาทเห็นไหมอันนี้ก็คือค่า SV ละมีค่ามูลค่าสร้างและอายุการใช้งานอยู่ที่5ปีนี่ก็คือ n ละเห็นไหมง่ายนะคะข้อนี้หัวข้อในเรื่องของแบบเส้นตรงเนี่ยจะง่ายโจทย์ก็เลยถามอีกว่าจงคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีแบบเส้นตรงนะคะและมูลค่าสร้างในแต่ละปีให้หาค่า book value นะคะพวกเราดูตรงนี้ก่อนก่อนอื่นเราจะต้องหาค่าเฉลี่ยก่อนเราจะต้องหาเป็นค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งจากสูตรเมื่อกี้เนาะสูตรนี้สูตรในการคิดค่าเสื่อมราคาเอาค่า basic value ลบด้วยค่า solvent value หารด้วย n n คือจำนวนปีที่คิดค่าเสื่อมราคานะคะดังนั้นค่า basic ของเราค่า basic ก็คือเท่ากับ 50,000 นะคะลบด้วยมูลค่าซากของเราก็คือ 10,000 หารด้วย n n ก็คือ5ปีนะคะดังนั้นเนี่ย dt ของเราเท่ากับ 8,000นะคะ dt เท่ากับ 8,000 ความหมายคืออะไร dt เท่ากับ 8,000 นะคะความหมายของตัวนี้หมายความว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะเป็นการคิดค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 8,000 บาทในทุกปีซึ่งเราจะเห็นว่าเห็นไหมคะช่องนี้เนี่ย dt ในปีที่1 dt ในปีที่2ปีที่3ปีที่4แล้วก็ปีที่5จะเท่ากันหมดนั่นก็คือเท่ากับ 8,000 นะคะเท่ากับ 8,000 นี่คือ DT โอเคไหมคะดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่เป็นวิธีแบบเส้นตรงขีดเส้นใต้นะวิธีแบบเส้นตรงเราจะใช้สูตรนี้ซึ่งหาค่าถัวเฉลี่ยออกมาแล้วเกลี่ย DT ให้เท่าๆกันในทุกปีแล้วค่อยมาคิดค่า book value โอเคนะซึ่งพวกเรามาดูค่า book value นะคะดู book value ก่อน book value จะเริ่มจากปีที่0ไปจนถึงอายุของโครงการอายุของโครงการตรงนี้ก็คืออยู่ที่กี่ปีนะ5ปีอายุโครงการอยู่ที่5ปีดังนั้นนะคะเราก็จะพบว่าปีที่ใช้เราจะเป็นปีที่0ถึงปีที่5แสดงว่าเราจะต้องเริ่มนับตั้งแต่ปีที่0นะคะเราจะต้องเริ่มนับตั้งแต่ปีที่0มาเห็นไหมมี5ปีก็ต้อง0 1 2 3 4 5แล้วช่องนี้ดีจะเริ่มคิดในปีที่1ปีที่0ก็คือปีแรกเริ่มเนี่ยเราจะไม่คิดนะคะเราจะไม่มีการคำนวณหาค่าเสื่อมราคาในปีที่0เราจะเริ่มคิดนะคะก็ต่อเมื่อมันผ่านระยะเวลาไป1ปีจะเริ่มคิดเป็นถัวเฉลี่ยตัวนี้นะคะเอามาใส่ที่เท่ากันเพราะมันเป็นวิธีแบบเส้นตรงซึ่งbook value ตรงนี้ดูนะคะพวกเราสังเกตตรงนี้นะปีที่0เนี่ยbook value ในปีที่0จะเท่ากับราคาเริ่มต้นของเครื่องจักรนั้นๆ นะคะค่า book value ในปีที่0จะมีค่าเท่ากับราคาของเครื่องจักรเริ่มต้นนั้นๆ นะคะตรงนี้เห็นไหม 50,000 ใส่ 50,000 แต่เราอย่าลืมนะว่าโจ
จทย์เนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งด้วยไหมมีค่าติดตั้งค่าขนส่งหรือค่าอะไรไหมที่มันเป็นค่าเริ่มต้นต้องบวกให้หมดต้องบวกให้หมดถึงค่อยเอามาใส่ตรงนี้โอเคและหาค่า book value ในปีที่1เริ่มจากค่า book value ก่อนหน้าลบกับค่าเสื่อมราคาในปีนั้นๆเราจะหาค่า book value ในปีนั้นๆได้ความหมายของมันอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้อ่ะพวกเราดูนะคะสมมติว่าอาจารย์อยากหาค่า book value ในปีที่1ก้อนนี้มาได้ยังไงดูนะคะต้องเกิดจากค่า book value ของปีก่อนหน้าเราต้องการหาปีที่1ดังนั้นปีก่อนหน้าก็คือปีที่0นะคะลบกับค่า DB ของปีนั้นๆก็คือค่า D ของปีที่1ต้องการหาค่า book value ในปีที่2ดังนั้นค่า book value ก่อนหน้าก็คือ book value ในปีที่1ลบกับค่า D ในปีที่2เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคไหมโอเคเนาะกรณีแบบนี้นะคะไม่น่ายากโอเคเนาะจะเป็นในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะโอเคทีนี้ถัดๆไปน่าจะได้กันเนาะได้แล้วนะได้เนาะโอเคอ่ะให้เราลองพิจารณาเลยนะคะเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าพยายามไล่ตามอาจารย์นะอย่าหลุดนะคะพยายามไล่ตามเนาะเห็นไหมว่าในปีที่2นะคะเอา book value ของปีก่อนหน้า 42,000 มาใส่ลบกับ 8,000 ในปีนั้นๆ นะคะก็จะได้ค่า book value ของปีนั้นๆมาต้องการหา book value ในปีที่3ก็เอาค่า book value ของปีก่อนหน้าเห็นไหม 34,000 ตรงนี้ลบกับค่า D ค่ะนะคะลบกับค่า D ค่าเสื่อมในปีนั้นๆก็คือ 8,000 ก็จะได้ book value ของปีที่3มาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเรามาดูตรงนี้จุดสังเกตให้เรามาดูตรงนี้ค่ะตัวนี้คือค่า book value ในปีสุดท้ายอายุโครงการ5ปีค่า book value อยู่ที่ 10,000 บาทเราจะเห็นว่าค่า book value ในปีสุดท้ายจะเท่ากับมูลค่าซากพอดิบพอดีเลยเห็นมั้ยมันจะเท่ากันพอดิบพอดีเลยนะคะสำหรับกรณีที่เป็นการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงโอเคนะโอเคอ่ะมีคำถามไหมคะอ่ะจุธามาอ่ะมีคำถามไหมอันนี้ค่ะโอเคง่ายไปโอเคง่ายไปเนาะข้อนี้นะจะเริ่มยากที่หัวข้อถัดไปส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของเส้นตรงเนี่ยจะไม่ค่อยนะคะอาจารย์จะไม่ค่อยนพชัยทำอะไรอยู่วางโทรศัพท์เลยเหลือ2บทสุดท้ายแล้วนะวันนี้อาจารย์จะปิดเสกแล้วนะวางอ่ะโอเคนะอาจารย์ไปต่อทีนี้พวกเรามาดูนะคะวิธีถัดไปเราจะเรียกว่าวิธีDeclining Balance นะคะซึ่งค่าเสื่อมราคาแบบวิธี2วิธีที่อาจารย์กำลังจะพูดถึงเนี่ยนะคะมันค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยและมันเป็นเรื่องที่เราจะเอาไปใช้ในโรงงานนะคะอาจารย์คิดว่าถ้าพวกเราโชคดีถ้าพวกเราโชคดีนะคะเราอาจจะได้เจอก็ได้เราอาจจะได้ใช้ก็ได้อาจารย์จะพยายามนะคะดีลกับบริษัทที่พวกเราไปนะคะเพื่อที่ให้พวกเราได้แสดงศักยภาพหรืออาจจะได้ประสบการณ์จากพวกนี้มานะคะว่าถ้ามีในเรื่องส่วนเอามาคุยกับนักศึกษาหน่อยเอามาให้นักศึกษาเป็นเคสสตาร์ดี้หน่อยเวลาที่พวกเราไปฝึกงานนะคะเรามาดูถัดไปการคิดค่าเสื่อมราคาแบบยอดลดลงเราเรียกวิธีนี้ว่าเป็นวิธีแบบ DB เป็นวิธีแบบ DB นี่นะคะ Decreasing Balance แต่ถ้าเป็นแบบยอดลดลงแบบทวีคูณเราเรียกว่าเป็นวิธี Double Decreasing Balance นะคะ DDBมี2วิธีนะ DB กับ DDB ซึ่งในการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบ DB และ DDB เนี้ยจะคิดค่าเสื่อมราคามากในช่วงแรกที่ซื้อเครื่องจักรและจะลดลงเรื่อยๆตามจำนวนปีของเครื่องจักรดังนั้นวงไว้เลยนะคะวงคำว่าวิธีแบบ DB และแบบ DDB แตกต่างจากเมื่อกี้นะเวลาทำข้อสอบอ่านโจทย์ก่อนว่าโจทย์ให้ใช้วิธีไหน
่านโจทย์ก่อนว่าโจทย์ให้ใช้วิธีไหนแล้วเรากลับมาดูก่อนว่าเงื่อนไขของวิธีนั้นๆเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะสมมติทำมาจนจบละแต่เราใช้วิธีผิดอาจารย์ไม่ให้คะแนนนะคะอาจารย์ไม่ให้คะแนนเนาะโอเคทีนี้เรามาดูวิธี DB กับ DDB วิธีแบบ DB และ DDB นี้จะคิดค่าเสื่อมราคาจากมากก่อนในช่วงแรกแล้วจะลดลงไปเรื่อยๆตามจำนวนปีของเครื่องจักรที่มีการใช้งานไปแต่มันมีเงื่อนไขสำหรับวิธี DB และ DDB นะมันมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องทำการกำหนดค่า D เล็กขึ้นมาก่อนนะคะพยายามตั้งใจฟังตรงนี้การกำหนดค่า D เล็กในโจทย์การคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบ DB นั้นมักจะมีการกำหนดเขาเรียกค่านี้ว่าค่าอัตราค่าเสื่อมราคาไม่ใช่ค่าเสื่อมราคานะไม่ใช่ค่าเสื่อมราคาแต่เราเรียกว่าเป็นอัตราค่าเสื่อมราคาดังนั้น D เล็กตรงนี้ค่ะมันคืออัตราค่าเสื่อมราคานะโอเคนะคะซึ่งเราจะมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันนะคะ D เนี่ย D เล็กเนี่ยขึ้นอยู่กับห้อยทีตรงนี้เนาะมันจะมีอยู่สองวิธีก็คือมีแบบวิธี DB กับวิธี DDB วิธีที่หนึ่งคือวิธี DB วิธีที่สองวิธี DDB DB เราเรียกว่า Decreasing Balance นะคะ DDB เราเรียกว่าเป็น Double เราเรียกว่าเป็น Double ทีนี้โจทย์เนี่ยมันไม่ได้บอกนะโจทย์มันไม่ได้บอกเราแต่เราต้องรู้เองเราต้องรู้เองยังไงเรามาดูก่อนนะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้เอาวิธีแรกก่อนนะคะวิธีแบบ decreasing balance หรือเรียกว่าวิธีแบบ DB ทีนี้อ่านโจทย์ถ้าโจทย์บอกว่าอัตราค่าเสื่อมราคาเท่ากับค่านั้นค่านี้ตรงนี้คือ D เล็กตรงนี้คือ D เล็กอ่านโจทย์นะคะดูนะถ้าโจทย์ให้มาว่า D เล็กเราเท่ากับ 150%หรือ 175% วิธีในการคำนวณหาอัตราค่าเสื่อมราคาหรือ D เล็กเราจะหาอย่างนี้นะดูนะคะเราจะเอาค่าเสื่อมราคาไปหาร100แล้วก็หาร N เอาง่ายๆเถอะถ้าสมมุติว่าอาจารย์ให้มาเป็น 125% ดังนั้น D เล็กของอาจารย์จะคิดจาก D เท่ากับ 1.25 หารจำนวน N จำนวนปีโอเคไหมตรงนี้ไม่มีใครงงเนาะตรงนี้ยังไม่มีใครงงใช่ไหมยังค่ะโอเคโอเคนะคะยังไม่มีใครงงเนาะโอเคนพชัยงงไหมนพชัยตอบอาจารย์หน่อยถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์บอกว่าอัตราค่าเสื่อมราคาของ430อายุโครงการเท่ากับ4แสดงว่าอัตราค่าเสื่อม D เล็กเท่ากับเท่าไหร่ต้องประชัยครับเขาอู้เปอร์เซ็นต์อู้ปี130%จะได้ตารางดีอ่ะจะได้ต่อใดดีน้อยจะได้ต่อใดเพราะว่าชัยบอกว่าเพราะว่าชัยบอกว่า 1.3 ค่ะดีเล็กต้องหายังไงมันมาฟังนั่นน่ะจะเอาอาหารหารอร่อยเอาอาหารหารอร่อยทำไงต่อคะหารด้วยอะไรอีกลูกหารด้วยอะไรคะนพชัยหารปลาหารปลาเมื่อกี้ที่อาจารย์บอก n เท่าไหร่นะ4 n 10ไม่ใช่หรอ n 1 3ไอ้ถามอาจารย์ว่า n เท่าไหร่ n คือเท่าไหร่คะอาจารย์อ่ะสมมุติ n เป็น4ละกันอายุการเป็น4ปีดีเล็กหนูเท่าไหร่คะจดไว้ด้วยนะพวกเราเวลาอยู่ในห้องสอบอ่ะมันมีสอบหลายเรื่องนะคะจดไว้ด้วยอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอัตราค่าเสื่อมเท่าไหร่นะเมื่อกี้
0.325 ค่ะอาจารย์ดังนั้นดีเล็กเราเท่ากับเท่าไหร่นะ 0.325 นพชัยจบไปค่ะพวกเราถ้าพวกเราหาดีเล็กไม่ได้นะคะข้อนั้นถือว่า0เลยเนาะเพราะเราจะไปหาค่าอื่นๆไม่ได้เลยซึ่งเรื่องของเรื่องนี้ค่าเสื่อมราคาเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยมัน20คะแนนเลยนะคะนะถ้าเราคิดค่าดีเล็กไม่ได้มันจะไปต่อไม่ได้นะคะอาจารย์ไปต่อละนะคะทีนี้เรามาดูในกรณีนี้พวกคิดมันเป็นกรณีแบบเกินร้อยแต่ถ้ากรณีที่มันไม่ถึงร้อยล่ะอาจารย์หายังไงถ้ากรณีที่กำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ไม่เกิน100ก็คืออย่างเช่น 20% 25% สามารถคำนวณหาอัตราค่าเสื่อมราคาได้เท่ากับแค่เอาไปหา100ก็พอนะคะแค่เอาไปหา100ก็พอโอเคโอเคนะแต่ดูนะคะได้ยินอาจารย์ไหมอาจารย์ได้ยินเสียงสะท้อนนิดนึงอะค่ะอ๋อมันมาจากเสียงของคุณพม่าเนาะคุณพม่าเดี๋ยวลดเสียงให้อาจารย์หน่อยค่ะค่ะค่ะโอเคอ่ะเราไปถัดไปเนาะอ่ะถัดไปนะคะสำหรับการกำหนดให้ใช้อัตราค่าเสื่อมราคาแบบ implied D ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตรนี้อันนี้อีกกรณีหนึ่งอันนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือ1ลบด้วยวงเล็บนะลูกเอา s หารด้วย b แล้วทั้งหมดยกกำลังด้วย1ส่วน n เอาแบบนี้นะให้พวกเราหาแบบนี้ก่อนนะคะก็คือเอา s ก็คือค่าเสื่อมราคา sv นั่นน่ะลบกับหารด้วย book value แล้วทั้งหมดยกด้วยกำลัง1ส่วน n ได้ค่าตรงนี้เท่าไหร่แล้วค่อยเอา1อ่ะไปลบกับค่าก้อนนี้ถึงให้ได้ค่า d นะสามวิธีนี้ไม่เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยนะคะการหาค่าเสื่อมราคาแบบยอดลดลงหรือวิธีแบบ DB เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะใช้ค่า D เล็กเป็นหลักดูนะคะว่าความแตกต่างไอ้ความเหมือนกันพวกเราดูนะค่า book value กับค่ามูลค่าซากตรงเนี้ยมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมเห็นไหมที่อาจารย์กำลังเขียนนั่นหมายความว่าในปีสุดท้ายของการคิดค่า book value จะมีค่าไม่เท่ากับมูลค่าซากมันจะไม่เหมือนแบบวิธีแบบเส้นตรงมันจะไม่เหมือนแบบวิธีที่เป็นเส้นตรงนะคะแบบนี้เข้าใจเนาะใครติดคำถามเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะคะถัดไปเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงทั้งหมดนี้มันคือวิธีแบบDB เท่านั้นถัดไปวิธีแบบ DDB ล่ะวิธีแบบ DDB การเลือกค่า D เลือกอย่างนี้นะดูนะคะเลือกจากอัตราค่าเสื่อมราคาสูงสุด Dmax เราจะเลือกจากค่า Dmax ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตรที่ว่าเอา Dmax นะคะเอ้ยไม่ใช่หาได้จาก Dmax เท่ากับ2หารด้วย N เอา2ไปหาร N ก็คือจำนวนอายุโครงการโดยเหมือนเดิมเช่นกันว่าค่า book value ที่ได้ในปีสุดท้ายจะไม่เท่ากับมูลค่าซากนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีแบบ DB วิธีแบบ DDB สุดท้ายแล้วค่า book value ในปีสุดท้ายจะไม่เท่ากับมูลค่าซากไม่เหมือนวิธีแบบเส้นตรงไม่เหมือนวิธีแบบเส้นตรงที่ค่า book value ปีสุดท้ายจะเท่ากับมูลค่าซากโอเคไม่มากกว่าค่า Dmax ดังนั้นถ้าโจทย์กำหนดอัตราค่าเสื่อมราคามาให้ดูนะสังเกตนะอันนี้คือแนวข้อสอบนะคะถ้าโจทย์กำหนดอัตราค่าเสื่อมราคามาให้สำหรับวิธี DDB สำหรับวิธี DDB เราต้องทำการหาค่า D เล็กอยู่2วิธี2ครั้งก็คือต้องหาจากสูตรปกติก่อนและหาจากสูตรของ2หาร n แล้วเทียบกันค่าใดมากเราจะเลือกค่านั้นค่าใดมากเราจะเลือกค่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะใช้วิธีแบบ DB หรือวิธีแบบ DDB จะต้องทราบค่า D เล็กก่อนเสมอจึงจะสามารถจะคำนวณในเรื่องของค่าเสื่อมราคาหรือมูลค่าตามบัญชีได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยทั้ง2วิธีนี้นะคะ
เสื่อมราคากับค่า book value หาได้จากสูตรนี้ไม่เหมือนจากวิธีแบบเส้นตรงแล้วนะไม่เหมือนจากวิธีแบบเส้นตรงนะคะอ่ะเรามาดูที่โจทย์นะคะเรามาดูที่โจทย์พยายามตั้งใจฟังนะอย่าเพิ่งเล่นนะคะโทรศัพท์เก็บไว้ก่อนนะคะมันค่อนข้างยากนะคะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังแต่ถ้าฟังตรงเนี้ยคลิกเดียวนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์บอกว่ามันมีโรงงานแห่งหนึ่งนะคะทำการซื้อเครื่องจักรใหม่ซื้อเครื่องจักรใหม่เลยนะคะซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในการคัพเกรดทองซึ่งซื้อมาในราคาที่มีมูลค่า 80,000 บาทคิดตามนะ 80,000 บาทแสดงว่า 80,000 บาทเนี่ยจะต้องเป็นค่าเริ่มต้นนะคะโดยคาดว่าจะใช้งานได้10ปีเห็นไหม n เท่ากับ10ละ n เท่ากับ10มูลค่าสร้างเท่ากับ 10,000 SV เท่ากับ 10,000 ละเขาบอกว่าจงใช้หลักการของทั้ง DB และ DDB ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามบัญชีในแต่ละปีแสดงว่าโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้หานะคะโจทย์ให้หาค่า D แป๊บนึงนะคะโจทย์ให้หาค่า DT และค่า BV นะคะตลอดของอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งานดังนั้นเราจะต้องมีกี่ปีคะรวมทั้งหมดก็ต้องมี11ปีนะเพราะมันต้องรวมในปีที่0ด้วยเพราะมันต้องรวมในปีที่0ด้วยโอเคนะคะอ่ะเรามาไล่กันนะดังนั้นก่อนที่เราจะไปหาตารางก่อนที่เราจะไปหาตารางสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยนะคะเราต้องกำหนดโจทย์ก่อนว่าโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดตัวแปรอะไรมาให้เราและเราต้องหาค่า d เล็กก่อนเราต้องหาค่า d เล็กก่อนมันมีทั้งวิธีแบบ db และวิธี ddb แต่อาจารย์ถามหน่อยนะคะอาจารย์ถามก่อนอาจารย์ถามนพชัยอาจารย์ถามนพชัยว่าสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้อัตราค่าเสื่อมราคามาอยู่ที่เท่าไหร่คะนพชัยเดี๋ยวมันจะไปลงในโซเชียลศูนย์จุดสองที่ไหนคนบอกตรงไหนว่าศูนย์จุดสองคะแกแบบวิดีโอบอกเลยโจทย์บอกไหมโจทย์บอกอัตราค่าเสื่อมราคามาไหมคะจุธามาศโจทย์บอกค่าเสื่อมราคามีไหมลูกโจทย์ไม่ได้บอกค่ะมันต้องหาค่ะอาจารย์ข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกถ้าโจทย์ไม่ได้บอกเราจะสามารถหาได้จากอะไรนะหาได้เอาหาได้จากค่าหนีหาได้จากค่า implied dนะถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดนะคะถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดเราจะหาจากสูตรนี่หรือโอเคไหมเขียนไว้เลยนะสำหรับโจทย์ข้อนี้ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกมาถ้าโจทย์ไม่ได้บอกอัตราค่าเสื่อมให้กับเราถ้าเราหาได้จากสูตรนะคะจากสูตรนี้ก็คือมีลบด้วยวงเล็บ SP หารด้วยบุคเวลด้วยวงเล็บ1แบบนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจโอเคอาจารย์ไปแล้วแล้วปิดไมค์ด้วยค่ะหลุยส์โอเคถัดมาวิธีการหาดูนะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่เรารู้นะคะเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายเริ่มต้นหรือค่า B ของเราค่า basic ค่า first นะคะค่า first cost อยู่ที่ 80,000 เราได้ค่า D เรามาละแล้วเราได้อะไรต่อ 10,000 ตรงนี้เราได้มูลค่าสร้างเราได้มูลค่าซากเราได้ค่า n มาคือ10เห็นไหมเรามีข้อมูล3ค่าละแต่โจทย์ไม่ได้บอกอัตราค่าเสื่อมมาให้กับเราโจทย์ไม่ได้บอกอัตราค่าเสื่อมมาให้กับเราดังนั้นเราจะสามารถหาได้จากสูตรนี้ค่ะมันคือสูตร implied ดูนะ
ันจะมีแบบ2 3สามมี3วิธีวิธีที่1ก็คือมากกว่า100ก็คือเอาค่าที่มากกว่า 100% นับไปหา100แล้วหารด้วย n หารด้วยอายุโครงการแต่ถ้ากรณีที่เป็นกรณีที่2ไม่ถึง100ก็หารค่า100ก็พออย่างเช่น 20% 25% เอาหา100แค่นี้แต่ถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดอัตราค่าเสื่อมราคามาให้ว่าเป็นเท่าไหร่ให้เราหาได้จากสูตรนี้นะคะสูตรนี้โอเคไหมดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะหาได้จากสูตรนี้นะก็คือ1ลบด้วยอะไรนะค่า book value เอ้ยไม่ใช่ค่าค่าอะไรนะค่า B ค่า B หารด้วยค่าเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ค่ามูลค่าสร้างนะคะมูลค่าสร้างแล้วทั้งหมดยกกำลังด้วยทั้งหมดยกกำลังด้วย1ส่วน n ซึ่ง n เราคือ10ค่ะก็จะกลายเป็น 1n โอเคไหมแล้วตั้งทิ้งไว้เรากดเครื่องคิดเลขซิว่าเราได้ตามตรงนี้ไหมเราได้ 0.1877 ไหมคะ 0.1877 ไหมให้เราลองคิดตามนะคะว่าค่า implied D ของเราเนี่ยได้เท่ากับ 0.1877 ไหมโอเคได้ไหมคะลองกดตามเนาะได้ได้ไหมคะได้ค่ะโอเคเนาะโอเคนะคะถัดไปที่นี้พวกเรามาดูนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีดังนั้นถ้าเป็นกรณีแบบ DDB นะคะอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะคะถ้าเป็นวิธีแบบ DB เนี่ยเราจะใช้เลข 0.1877 ไปเลยนะคะเราจะใช้ 0.1877 ไปเลยนะคะแต่วิธีแบบ DDB มันไม่กำหนดอัตราค่าเสื่อมให้เราใช้ค่า d เท่ากับ2ส่วน n คำนวณต่ออีกรอบหนึ่งซึ่ง2หาร n n ของเราคือ10ดังนั้น2หาร10ได้ 0.2 ซึ่งเราจะพบว่าระหว่าง 0.1877 กับ 0.2 ซึ่งเราจะพบว่าเลข 0.1877 น้อยกว่าเลข 0.1877 น้อยกว่าเราจะเลือกที่ 0.2 อ่ะสรุปนะทีนี้เราอาจจะยังงงๆดูนะคะโจทย์ข้อนี้มันให้หา2วิธีนะคะโจทย์ข้อนี้มันให้หา2วิธีอาจารย์ไม่เห็นหน้าน้ำหวานกับไม่เห็นหน้าอากงเลยคะเถิบค่ะคะเถิบเลยนะคะไม่เห็นหน้า2คนนี้เห็นหรือยังคะคะเถิบเก้าอี้เลยมองไม่เห็นอากงแล้วอันนี้ตรงมาอยู่นี่คะเถิบน่าหวานมาอยู่นี่มันจะโต๊ะคอบก่อนไม่เห็นเฮียอยู่ตรงเฮียนั่นน่ะที่ยันที่จุฬาธรรมศาสตร์จี๊ดๆนั่นน่ะใช่เธอใครเนี่ยคะแนนมันกดได้น้อยนะคะแนนมันได้เท่าไหร่ก็ใช่ไหมได้แล้วแบบนี้น้ำหวานอาจารย์ไม่เห็นเลยเห็นหรือยังคะ
อมาดูนะโจทย์ข้อนี้อ่ะเอาง่ายๆข้อสอบอาจารย์มีทั้งวิธีแบบ DB แล้วก็ DDB เพราะเราอ่านโจทย์แบบนี้นะถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดอัตราค่าเสื่อมมาให้กับเราอ่ะถ้าเป็นวิธีแบบ DB เนี่ยถ้าเป็นวิธีแบบ DB ให้เราใช้สูตรที่3ให้เราใช้วิธีแบบที่3นะคะถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดอัตรามาให้นะแต่ถ้าโจทย์กำหนดอัตราแล้วก็เลือกดูก่อนว่ามันอยู่ในเคสที่1หรือเคสที่2ถ้ามากกว่า100เราต้องเอาไปหาร100แล้วเอาไปหาร n อีกรอบนึงนี่คือถ้ามากกว่า100แต่ถ้าน้อยกว่า 100% ก็เอาไปหารเลยเอาไปหาร100เลยเฉยๆไม่ต้องไปหาร n นะแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้ให้เราใช้สูตร d imply d อ่ะนะคะให้ใช้สูตรที่3นี่สำหรับวิธีแบบ DB นะแต่ถ้าเป็นวิธีแบบ DDB นะคะวิธีแบบ DDB เนี่ยเราใช้2หาร n เราใช้2หาร n นะคะขึ้นอยู่กับโจทย์กำหนดมาไหมนะคะแสดงว่าถ้าเป็นวิธีแบบ DDB มันจะเพิ่มอีกตัวนึงก็คือ2หาร n แล้วหาทั้ง3ตัวเลยนะคะว่ามันมากตัวไหนมันมีค่ามากกว่าสมมติหาทั้ง4วิธีละเอาแบบนี้พวกเราดูนะคะให้เราดูแบบนี้นะอาจารย์กำลังพูดถึงวิธีแบบ DDB นะอาจารย์กำลังพูดถึงวิธีที่2 DDB กรณีที่โจทย์กำหนดอัตราค่าเสื่อมราคามาให้เราก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคา1และต้องคิดแบบ implied 2และต้องคิดแบบ2หาร n 3แล้วมาเทียบกันว่า D อันไหนสูงสุดเราจะใช้ D ตัวนั้น D อันไหนสูงสุดเราจะใช้ D อันนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะคะดังนั้นอย่างโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยโจทย์ไม่ได้กำหนดอัตราค่าเสื่อมมาให้กับเราดังนั้นเราจะหาจาก implied d กับหาจาก d เท่ากับ2หาร n ซึ่งพอหาออกมาแล้วเราจะพบว่า 0.2 มีค่าสูงสุดเราเลยจะเลือก 0.2 มาคิดนะคะเราเลยจะเลือก 0.2 มาคิดอ่ะให้เราดูจากตรงนี้นะคะดังนั้นวิธีแบบ DB จะใช้ D เล็กอยู่ที่ 0.1877 แต่ถ้าเป็นวิธีแบบ DDB เราจะใช้อยู่ที่ 0.2 โอเคนะนี่คือวิธีเริ่มต้นถัดไปเราจะทำการสร้างตารางเราจะทำการสร้างตารางนะคะซึ่งตารางเนี่ยเราจะแบ่งแบบนี้นะดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกรณีที่เป็นแบบ DBกรณีนี้จะเป็นแบบ DDB ซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ยมันจะมี2ช่องทั้ง2วิธีจะมี2ช่องก็คือมีช่องของ DT กับ BVT ก็คือแบบคิดแบบอัตราค่าเสื่อมไอ้ค่าเสื่อมไม่ใช่อัตราหรอกค่าเสื่อมค่าเสื่อมในแต่ละปีกับค่า book value ในแต่ละปีค่าเสื่อมในแต่ละปี book value ในแต่ละปีเราก็จะแบ่งแบบนี้โอเคมั้ยคะแล้ววิธีการหาราคาอาจารย์ใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยค่ะใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยนะคะค่า D พวกเราดูนะคะค่า D ตรงนี้ก็ใช้สูตรนี้ในการหานะคะส่วนค่า book value ค่า book value ค่านี้ก็หาจากสูตรนี้โอเคไหมคะเป็นแบบนี้ใช้สูตรนี้นะคะแล้วใช้ยังไงอ่ะเนาะใช้ยังไงดูนะคะเรามาดูวิธีแบบ DB ก่อนเรามาดูแบบวิธีแบบ DB ก่อนวิธีแบบ DB วิธีแรกวิธีแบบ DB D เล็กที่เราใช้เมื่อกี้เรากำหนดมาเมื่อกี้คือ 0.1877 0.1877 ดังนั้นเราจะเอามาแทนตรงนี้อ่ะเราจะแทนตรงนี้ทุกๆปีเราจะต้องใช้ d เล็กเท่ากับ 0.1877 นะคะเรามาดูในปีที่0เราจะดูอันนี้ก่อนนะอันดับแรกเราจะดูจากตัวนี้ก่อนพวกเราดูนะคะตัวนี้เช่นเดิมปีที่0จะไม่คิดค่าเสื่อมราคาแต่ค่า book value จะเท่ากับค่าเริ่มต้นโอเคนะคะแล้วทีนี้ถัดไปจะหาค่า d ค่า d ในปีที่1หายังไงนะคะหาได้จากตรงนี้ใช้สูตรตรงนี้ดูนะคะมันคือสูตร D ตรงนี้ D เล็กของเราคือ 0.1877 ก็คือตรงนี้
ค่า book value ของปีก่อนหน้าก็คือค่า book value ของตัวนี้ก็คือ 80,000 เห็นไหมเราก็เอาค่า D ไปคูณกับ book value ก่อนหน้าก็คือ0จุดเอ้ยไม่เราก็จะได้มาประมาณ 15,016 ตรงนี้ตรงนะถัดไป book value ในปีที่1หายังไงก็คือเอา book value ก่อนหน้าลบกับค่าเสื่อมราคาในปีนั้นๆ นะคะเราก็จะได้ว่า book value ปีก่อนหน้าปีที่0เท่ากับ 80,000 ลบกับตัวนี้ก็คือ D1 นี่คือ D1 ก็จะได้15016ออกมาเอ้ยไม่ใช่จะได้ 60,000 ขออภัยค่ะจะได้ค่า book value เป็น 64,984 ก็ได้ตรงนี้หาแบบเนี้ยเช่นเดิมหาแบบเนี้ยใช้สูตรนี้ในการหาจนจบหาจนจบในปีที่10เพราะอายุโครงการคือ10ปีก็ต้องหาให้ครบให้จบนี่คือวิธีแบบ DB ถัดไปแล้ววิธีแบบ DDB ก็ใช้สูตรเหมือนกันวิธีแบบ DDB ก็ใช้สูตรเหมือนกันแต่มันจะต่างกันแค่ตรงนี้แต่มันจะต่างกันที่ค่า D เล็กมันจะต่างกันที่ค่า D เล็กตรงนี้ซึ่งเราจะพบว่าวิธีแบบ DDB D เล็กของเราคือ 0.2 D เล็กของเราคือ 0.2 เช่นเดิมนะคะเช่นกันพวกเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่า book value ในปีที่0มันเท่ากันเลยเห็นไหมเท่ากันกับวิธีแบบ DB เลยมันจะเท่ากันเลยดูนะถัดไปในปีที่1หายังไง 16,000 มาได้ยังไง 16,000 D ในปีที่1 D ในปีที่1ของวิธีแบบ DBB เท่ากับ D เล็กนะฮะ D เล็กคือ 0.2 คูณกับ book value ก่อนหน้า book value ก่อนหน้าก็คือ 80,000นะคะก็คือ 80,000 ก็ได้เท่ากับ 16,000 ส่วนค่า book value ในปีที่1ก็เอาจาก book value ของปีก่อนหน้าก็คือ 80,000 ลบกับD1 นะคะลบกับ D ในปีนั้นๆก็คือเท่ากับ 16,000 เอ้ยเท่ากับ 6,000 64,000 นะคะเช่นการคิดไปปีที่2ก็เหมือนกันใช้สเต็ปเดิมเลยนะคะ D เล็กเราก็ใช้เหมือนเดิมนะคะก็ไล่หาไปแบบนี้ไล่หาไปเรื่อยๆจนครบ10ปีจนครบ10ปีนะคะเราก็จะได้วิธีนี้ละนะคะเราจะได้วิธีนี้ละแต่เรามาดูตรงนี้ซึ่งเราจะพบว่าแบบนี้ลักษณะวิธีในการสังเกตดูนะคะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าเรากลับไปเนี่ยตรงนี้เราจะพบว่าซึ่งเราจะพบว่าเห็นไหมแต่ละวิธีเนี่ยการใช้ D เล็กอะค่ะการใช้ D เล็กในแต่ละวิธีเนี่ยเราจะพบว่า BV book value ในปีสุดท้ายจะไม่เท่ากับมูลค่าซาก book value ในปีสุดท้ายจะไม่เท่ากับมูลค่าซากดังนั้นดูก้อนนี้นะดูนะคะ book value ตรงนี้เรามี book value เรามาคิดในปีที่10เราจะเห็นว่าวิธีแบบ DDB ในตอนสุดท้ายค่า book value ในปีที่10ค่า book value ในปีที่10มันจะต้องมีค่าเท่ากับมูลค่าซากซึ่งมูลค่าซากของเราคือเท่าไหร่มูลค่าซากของเราคือ 10,000 ดังนั้นคำตอบ book value ปีสุดท้ายจะต้องเท่ากับ 10,000 ตรงนี้จะเท่ากับ 10,000 แต่เราสังเกตอะไรไหมว่า book value ตรงนี้ของเรานะคะดูนะคะถ้าตรงนี้ถ้าในกรณีที่เราหาออกมาให้เราหาออกมาปกติก่อนนะคะแล้วผลสุดท้ายแล้ว book value ของเราตรงนี้มันไม่เท่ากับมูลค่ามันไม่เท่ากับมูลค่าสร้างให้เราใช้วิธีแบบนี้นะคะดูนะพวกเราดูตรงนี้มันเป็น737ทำไมใช้737เขาบอกว่าแต่ถ้าหากเราหักค่า D ในปีที่10 D ก็คือนี่ในปีที่10ตรงนี้นะคะโดยคำนวณจาก D 10เราก็จะได้ว่า 1737 คูณ 0.2 อันนี้คือค่า D เล็กเนาะอันนี้คือ D เล็กนะคะอันเนี้ย book value ของปีที่9เนาะเราต้องการหาปีที่10ดังนั้นเราจะใช้ค่า book value ของปีที่9คูณกับค่า D ซึ่งมันได้ค่าเป็น 2,147 บาทนะคะแสดงว่าตรงเนี้ยมันจะต้องเท่ากับ 2,147 บาทซึ่ง 2,147 พอเราเอาไปลบกับตัวนี้
17,737แล้วมันไม่เท่ากับ7มันไม่เท่ากับ 10,000 นะคะมันไม่เท่ากับ 10,000 นะซึ่งเราจะพบว่า book value ในปีที่10ไม่เท่ากับมูลค่าซากถ้าเราเจอกรณีแบบนี้นะคะถ้าเราเจอกรณีแบบนี้ให้เราหาแบบนี้นะให้เราเอาปีสุดท้าย book value ในปีสุดนี้เอามูลค่าซากใส่เข้าไปเลยเอามูลค่าซากใส่เข้าไปนะคะแล้วให้เราทำการหักลบกับตรงนี้หักลบกับ book value ของปีก่อนหน้าดูนะคะ book value ของปีที่10นะคะลบด้วยมูลค่าซากมันก็จะได้เป็น book value ของปีที่9วิบวกสิโอเคเขียนผิดต้องเป็น DT เนาะโอเคและทำการคำนวณใหม่นะคะและเราจะทำการคำนวณใหม่อ่ะเดี๋ยวถึงตรงนี้อาจารย์ว่าต้องมีหลายคนแน่เลยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีคำถามไหมคือมันเป็นแบบนี้นะพวกเราbook value ในปีสุดท้ายปีที่10สมมุตินะคะ book value ท้ายมันจะต้องเท่ากับมูลค่าซากที่โจทย์กำหนดมาเอาง่ายๆก่อนนะอันแรกนะคะ book value ในปีสุดท้ายจะต้องเท่ากับมูลค่าซากที่โจทย์กำหนดมาแต่แน่นอนวิธีแบบ DDB วิธีแบบ DB ตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วมูลค่าซากปีสุดท้ายจะไม่เท่ากับค่า book value ปีสุดท้ายจะไม่เท่ากับมูลค่าซากก็คือ BV BV ปีสุดท้ายจะไม่เท่ากับ HV เอาง่ายๆดังนั้นวิธีการของเราจะทำการปรับโดยการที่ BV ช่องสุดท้ายอะค่ะเราจะเอามูลค่าซากไปใส่ไปเลยแล้วก็ตัดติ้งต่างเอาไปเลยนะคะอ่ะลองดูที่เป็นข้อนี้ละกันอ่ะพวกเราลองคิดข้อนี้สิตรงนี้มันเท่ากับ 2,318 ไหมอ่ะเราลองคิดสิคะมันเท่าไหมเราลองคิดวิธีแบบ DB ซิว่า D ในปีที่10เท่ากับ 2,318 ไหมสภัทพรเท่าไหมคะใครคิดได้แล้วบ้างน้ำหวานได้ไหมอนุรักษ์คิดได้เท่าไหร่คะอนุรักษ์คิดค่า D10 ของวิธีแบบ DB ได้เท่าไหร่นกพชัยนกพชัยกับอนุรักษ์หา DT ออกมาของปีที่10แบบวิธีแบบ DBหาว่าเอาอะไรบวกเอาอะไรบวกกับอะไรเอาอะไรคูณกับอะไรเขียนเป็นสมการมาให้ทำไมมันไม่ตรงกับตารางมันไม่ตรงใช่ไหมหนูได้เท่าไหร่คะลูก D10 ได้เท่าไหร่2312อ่า
พราะว่าอะไรมันไม่ตรงเพราะเดี๋ยวมันเอาไปลบกันแล้ว book value มันจะไม่เท่ากับ 10,000 ไงเขาก็เลยเอา 10,000 ตั้งนะคะเอา 10,000 ตั้ง 10,000 ตั้งใน book value ในปีที่10จุธามาศหนูทำตามนะคะ book value ในปีที่10ของวิธีแบบ DB ให้เป็น 10,000 เลยแล้วเอาไปลบกับค่า book value ของปีก่อนหน้าคือปีที่เท่าไหร่คะจุธามาศปีที่9ดังนั้นหนูก็ต้องเอาขออภัยลูกต้องเอา book value ในปีก่อนหน้าลบกับเอาเลยไปซึ่งมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกแป๊บหนึ่งค่ะค่ะเน็ตบอดี้มาละมาละได้ตรงกับได้ตรงกับที่ตารางดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราได้คำตอบ book value ไม่เท่ากับมูลค่าสร้าง book value ปีสุดท้ายไม่เท่ากับมูลค่าสร้างดังนั้น book value ปีสุดท้ายไม่เท่ากับมูลค่าสร้างให้เราเอาค่ามูลค่าสร้างไปใส่แทนค่า book value ปีสุดท้ายนั้นเลยโดยไม่ต้องคำนวณไม่ใช่ไม่ต้องคำนวณโดยต้องทำการคำนวณใหม่โดยต้องทำการคำนวณใหม่เอามาใส่เลยดังนั้นหน้าที่นี้เมื่อกี้จุธามาศคิดแล้วได้ดีในปีที่10เท่ากับ2312 2312ดังนั้น2312ไปลบกับ 12,318 แล้วมันไม่ได้เท่ากับ 10,000เราเลยยืน1ให้ book value ปีสุดท้ายเท่ากับ 10,000 แล้วเอาไปลบกับ book value ก่อนหน้าเอาผลลบอ่ะลูกก็คือเอา 12,318 book value ในปีที่9ลบกับมูลค่าซากมันจะเท่ากับค่า D ในปีที่10ทันทีเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ให้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดังนั้นเราจะพบว่าBook value ในปีที่10จะเท่ากับมูลค่าซากและค่า D ในปีที่10นะคะจะเท่ากับBook value ของปีที่9ลบกับมูลค่าซากแบบนี้เข้าใจไหมคะแบบนี้พวกเราเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจไหมคะที่อาจารย์เขียนให้เข้าใจค่ะเข้าใจโอเคเคลียร์เนาะวิธีนี้เคลียร์นะคะเรื่องเนี่ยไอ้คนไหนอาจารย์ให้เปรียบเทียบวิธีแบบ DB แล้วก็ DDB เนาะในข้อสอบโอเคต่อเอาละเมื่อกี้นะคะอาจารย์ขอจบเป็นเรื่องๆไปนะคะเดี๋ยวเหลืออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวอาจารย์ให้พักแป๊บนึงเนาะอาจารย์ขอเล่งไอ้นี้นิดนึงนะคะถัดไปซึ่งเราจะพบว่าทีนี้พวกเราดูนะคะค่า book value ในปีที่ n เมื่อกี้อะค่ะค่าตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนสีแป๊บนึงค่าตรงเนี้ยที่เราคำนวณแบบจริงๆที่เราไม่ใช่ใส่เป็นค่ามูลค่าซากเมื่อกี้นะตรงนี้เราต้องดูก่อนว่าค่า book value เนี่ยในปีสุดท้ายเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าซากแยกเป็นกรณีแบบนี้นะดูนะคะเราจะมาแยกดูว่าวิธีนี้เรามี2วิธีนะ book value ในปีสุดท้ายมากกว่ามูลค่าซากหรือ book value ในปีสุดท้ายน้อยกว่ามูลค่าซากอันนี้เป็นวิธีที่2อันนี้คือวิธีที่1ดูนะเรามาดูกรณีแรกก่อนกรณีที่ book value มากกว่ามูลค่าซากถ้าเป็นกรณีนี้นะคะจะเห็นว่าเราไม่ได้หักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนที่ควรจะหักมันมีผลต่อเรื่องการลดหย่อนภาษีอะลูกถ้า book value ปีสุดท้ายของเราตรงเนี้ยมันมีค่ามากกว่ามูลค่าซาก
มูลค่าซากก็คือค่าที่ขายทิ้งได้อ่ะแสดงว่าเวลาเอาไปลดหย่อนภาษีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมูลค่าของมันมูลค่าซากของมันอยู่ที่ 10,000 แต่ว่า book value บัญชีค่า book value บัญชีอ่ะมันมากกว่า 10,000 แสดงว่าเราอ่ะเสียเปรียบนะคะเราอ่ะเสียเปรียบนะคะเราจะไม่ได้หักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนที่ควรมันจะส่งผลในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการเปลี่ยนไปใช้การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงซึ่งจะมีสูตรในการคำนวณดังนี้เมื่อกี้ DB กับ DDB คำนวณออกมาแล้วดูในเรื่องของค่า book value ปีสุดท้ายเป็นหลักนะคะทีนี้พอเราเจอลักษณะแบบนี้ดูก่อนว่ามันเป็นเคสแบบไหนดูนะคะดูก่อนว่ามันเป็นเคสแบบไหนถ้าเป็นเคสแบบวิธีที่1ให้เราใช้สูตรนี้เคสแบบวิธีที่1ให้ใช้สูตรนี้ก็คือเอา book value ก่อนหน้าลบกับมูลค่าซากหารด้วยจำนวนปีที่ยังไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาหารด้วยจำนวนปีที่ยังไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาวิธีนี้ทำยังไงอ่ะเรามาดูกรณีแบบนี้นะคะดูนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าจงคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธียอดลดลงแบบทวีคูณวิธีแบบ DDB นั่นเองอ่ะโจทย์ให้หาวิธีแบบ DDB นะโจทย์ให้หาวิธีแบบ DDB สำหรับสินทรัพย์ที่มีราคาฐานมูลฐานนั่นแหละค่า B นั่นแหละเป็น 50,000 มูลค่าซาก SV เป็น 1,000 และคิดค่าเสื่อมราคา N เท่ากับ 5B ดังนั้น B เท่ากับ 50,000 S เท่ากับ 1,000 N เท่ากับ 5โอเคเคลียร์ทีนี้เหมือนกันโจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกอัตราค่าเสื่อมราคามาให้ดังนั้นให้เราใช้ d เล็กเท่ากับ2หาร n ให้เราใช้ d เล็กเท่ากับ2หาร n ซึ่ง n เราคือ5ดังนั้น d เล็กเราจะเท่ากับ 0.4 d เล็กเท่ากับ 0.4 โอเคนะคะดังนั้นเราจะมาหาแบบวิธี DDB ก็คือวิธีนี้วิธีแบบ DDB คิดเหมือนเดิมเมื่อกี้หมดทุกอย่างนะคะคิดเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแต่เราสังเกตอะไรไหมคะเราสังเกตตรงนี้ไหมเราจะพบว่าค่า book value ในปีที่5 BV ที่5มีค่ามากกว่า SV เห็นไหม book value ในปีที่5ปีสุดท้ายเท่ากับ 3,888 ซึ่งมันมากกว่ามูลค่าซากที่ 1,000 ซึ่งมันมากกว่าดังนั้นถ้าเจอในลักษณะแบบนี้เราจะมาใช้วิธีแบบเส้นตรงเสริมเราจะมาใช้วิธีแบบเส้นตรงเสริมดูนะคะต้องหายังไงค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงคิดเหมือนเดิมเลยนะคะดูนะคิดเหมือนเมื่อกี้ที่เราคิดแบบค่าเสื่อมแบบ HL นะคะเอา 50,000 ดูไอ้ตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนนะคะ 50,000 คือตอนเริ่มต้น 50,000 ลบกับมูลค่าซากแล้วหารด้วยจำนวนปีที่เหลือดังนั้นเราคิดในปีที่1นะคะเรากำลังคิดในปีที่1แสดงว่าอายุโครงการมี5ปีเรากำลังคิดในปีที่1แสดงว่าตรงนี้เราจะหาร5ดูนะแสดงว่าเราจะคิดที่5ปีเราจะใช้ n เป็น5แต่พอเรามาปีที่2เรามาปีที่2แสดงว่าเราจะคิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่ปีที่2 3 4 5ดังนั้น n ตรงนี้เราจะเป็น4เช่นกันปีที่3เราคิดในปีที่3นะคะ1 2 3เราคิดในปีที่3ดังนั้น n ของเราก็ต้องนับตั้งแต่ปีที่3ปีที่4ปีที่5ดังนั้น n ตรงนี้ก็เป็น3เราคิดในปีที่4คิดในปีที่4นะคะดังนั้นเราก็จะคิด n อยู่ที่ปีที่4กับปีที่5 n เป็น2อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นสำหรับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงกรณีที่เป็น book value มากกว่ามูลค่าซาก book value ตรงนี้นะคะมากกว่ามูลค่าซากดังนั้นตรงนี้มันจะไล่แบบนี้เลยค่ะไล่เรียงเลย5 4 3 2 1ขึ้นอยู่กับจำนวนปีถ้าจำนวนปีมี7ก็จะเป็น7 6 5 4 3 2 1แบบนี้นะคะโดยลักษณะตรงนี้ดูลักษณะตรงนี้ก็คือ book value นะคะ book value ของตัวนี้ book value ก่อนหน้าลบกับมูลค่าซากนะคะลบกับมูลค่าซากเราก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมาโอเคนะตรงนี้พยายามเขียนตามเนาะ
นี้โอเคไหมคะคิดถึงตรงนี้ก่อนอันนี้ก็คือ HV นะคะให้ได้แบบนี้ขึ้นมาก่อนทีนี้วิธีการของมันพอเราดูวิธีการของมันนะให้ไล่แบบนี้นะคะให้ไล่แบบนี้ให้เราทำการเทียบกรณีแบบนี้นะคะกรณีเมื่อกี้ถ้าเกิดค่า book value ตรงเนี้ยนะคะ book value นะคะ book value ในปีสุดท้ายที่คำนวณได้จริงๆอ่ะที่ไม่เกิดจากการปรับอะค่ะมากกว่ามูลค่าสร้างมากกว่ามูลค่าสร้างดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการเปรียบเทียบนะคะระหว่างวิธีแบบ DDBกับวิธีแบบเส้นตรงโดยวิธีแบบเส้นตรงเนี่ยเราจะคิดแบบนี้โดยวิธีแบบเส้นตรงเนี่ยเราจะคิดแบบนี้แล้วก็เทียบกันในแต่ละปีเทียบกันในแต่ละปีนะคะดูตรงนี้วิธีการเลือกดูนะอันนี้เป็นวิธีแบบ DDB เนาะอันนี้เป็นวิธีแบบเส้นตรงค่ะแล้ว 5,900 นั้นมันมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ตอนนี้อาจารย์กำลังอยู่ในปีที่4อาจารย์อยู่ในปีที่4ก่อนเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ปีสุดท้ายจะไม่เหมือนกันนะคะโอเคมั้ยเวลาในการทำให้ทำเป็นแต่ละปีมาก่อนเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์สรุปรวมเฉยๆเนาะอาจารย์สรุปรวมเฉยๆอีตรงนี้นะคะตรงนี้อย่าเพิ่งไปคำนวณเนาะอันนี้อาจารย์บอกวิธีการคร่าวๆก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละปีนะเอามาไล่พร้อมกันเหมือนเดิมนะคะวิธีแบบเส้นตรงตรงนี้เนี่ยเราจะไม่คิดเพราะมันเป็นปีที่0ปีที่0เนี่ยเราจะไม่คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงเนาะโอเคนะดังนั้นทีนี้ถ้าเป็นการเปรียบเทียบแบบนี้เราเรียกวิธีการนี้ว่า DDB แบบ switching DDB แบบ switching ใช้กรณีที่ฟังนะคะจดนะDDB แบบ switching ใช้ในกรณีที่เป็นการคิดค่าเสื่อมราคาแบบ DDB แล้วได้ค่า book value ปีสุดท้ายมากกว่ามูลค่าสร้างจะใช้วิธีการแบบ DDB switching ดูนะคะกรณีที่คิดค่าเสื่อมราคาแบบวิธี DDBแล้วได้ book value ปีสุดท้ายมากกว่ามูลค่าสร้างจะใช้วิธีแบบ DDB switching นั่นก็คือหาวิธีแบบ DDB ออกมาก่อนให้ครบแล้วมาเทียบเคียงกับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง SL แล้วไล่ตามแบบที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มาจนถึงปีรองปีสุดท้ายก่อนและปีสุดท้ายไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดแบบนี้ก่อนคิดแบบนี้ก่อนเอาละทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนไล่ไปทีละปีนะคะถ้าเป็นปีที่0ดูนะปีที่0วิธีแบบ DDB switching เราจะใช้นะคะ book value ที่มากกว่าดังนั้นแน่นอนค่าเสื่อมราคาในแบบเส้นตรงอ่ะปีที่0ไม่มีเราจะเลือกที่50,000ซึ่งดังนั้นวิธีที่เราเลือกก็คือวิธีแบบ DDB ก็คือวิธีนี้อย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวเราไล่ก่อนอาจารย์ขอไล่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันทีนี้เรามาดูในปีที่1ปีที่1 30,000 เทียบกับ 9,800 นะคะแน่นอน 30,000 เนี่ยมันมากกว่าเราเลยเลือกวิธีแบบ DDB ก็คือเลือก 30,000 เลือก 30,000 นะถัดไปในปีที่2book value ของวิธีแบบ DDB เท่ากับ 18,000 แต่วิธีแบบเส้นตรงคือ 7,250 ดังนั้น 18,000 มากกว่าเลยใช้วิธีแบบ DDB เลือกวิธีแบบ DDB ก็คือเลือก 18,000 เช่นกันปีที่3ระหว่าง book value ของ DDB กับ book value ของเส้นตรงเราจะพบว่า 1,800 มากกว่าเราก็เลือกวิธีแบบ DDB แต่ถัดไปเรามาดูถัดไป 6,480 กับ 4,900 อาจารย์แล้วทำไมตรงนี้เขาเลือกเป็น SL ล่ะทำไมเขาไม่เลือก 4,900 ทำไมเขาไม่เลือก 6,480 อ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อน
วิธีการของมันคือวิธีแบบสวิตชิ่งเนี่ยค่อนข้างยากวิธีแบบสวิตชิ่งค่อนข้างยากอ่ะก็เราดูตรงนี้นะคะดูนะให้ไล่แบบนี้ก่อนเมื่อกี้อาจารย์ให้เปรียบเทียบว่าวิธีไหนเยอะกว่าให้เลือกวิธีนั้นปีที่0ไม่มีปัญหาปีที่2เราเลือกที่ 30,000 30,000 ตั้งโอเคนะ 30,000 ตั้งทีนี้อาจารย์แล้วดีในปีที่1หายังไงก้อนนี้นะคะเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาของวิธีแบบ DDB มาใช้เห็นไหม 20,000 ก็คือก้อนนี้ 20,000 คือก้อน 20,000 คือก้อนนี้นะคะเช่นการตัวนี้ใช้ 12,000 เช่นการตัวนี้ใช้ 7,200 นะคะมันจะเท่ากันแต่ถ้าเรามาเลือกเมื่อกี้นะคะถ้าเราเลือกเป็นวิธีแบบ DDB ตรงนี้ซึ่งมันจะทำให้ค่า book value ปีสุดท้ายอ่ะมันจะไม่เท่ากับมูลค่าฝากดังนั้นให้เราตีตรงนี้ไปเลยให้เราตีตรงนี้ไปเลยว่าให้มันเป็นมูลค่าซากให้มันเป็นมูลค่าซากที่ 1,000 ไปเลยนะคะให้มันคิดมูลค่าซากที่ 1,000 ไปเลยซึ่งเราจะพบว่าระหว่าง2อันเนี้ยไม่ใช่2อันข้างบนเนี้ยค่ะเราจะเลือกวิธีแบบเส้นตรงเราจะเลือกวิธีแบบเส้นตรงเพราะวิธีแบบเส้นตรงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้ book value มันเท่ากับ 1,000 พอดีนะคะคำถามพวกเรางงไหมงงๆหน่อยๆไหมคะสงสัยตรงไหนไหมที่หนูถามเมื่อกี้อาจารย์ค่ะแล้วทำไม 5,900 มันไปอยู่ตรงนั้นค่ะไปอยู่ตรงที่แบบเส้นตรง 5,900 อันนี้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าช่องตรงกลางทำไมมันคิด D B V T อยู่ดีๆแล้วทำไมเอา 5,900 จากอีกอันมาคิดหนูเอาลองเอา 18,000 กับ 4,900 เหลือเท่าไหร่คะเหลือ 5,900 ไหมเอา 18,000 ไปลบกับ 4,900 ก่อนว่ามันได้ตรงกับ 5,900 ไหมตรงค่ะตรงเพราะว่าก้อนนี้นะคะพวกเราดูที่อาจารย์เปลี่ยนจากวิธีแบบ DDB ตรงเนี้ยค่ะแล้วมาใช้แบบวิธีแบบเส้นตรงเพราะว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่เท่ากับมูลค่าซาก 1,000 มันเลยต้องใช้วิธีแบบเส้นตรงอะไล่ตรงเนี้ยไปเลือกแบบเส้นตรงมองแม้ตอนนี้เราใช้ DDB จริงๆแล้วโตไอปีที่4เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราต้องใช้แบบ DDB เนาะเพราะมันเป็น 6,480 อ่ะค่ะเพราะมันมากกว่า 4,900 ใช่ไหมแต่ถ้าเรายังฝืนใช้แบบ DDB ต่อไปอ่ะมันจะทำให้ book value ปีสุดท้ายอ่ะค่ะมันไม่เท่ากับมูลค่าซากตรงนี้ดังนั้นเราจึงต้องเลือกมาใช้วิธีแบบเส้นตรงเราเลยมาเลือกใช้วิธีแบบเส้นตรงมันเลยทำให้ตรงนี้เราก็ต้องเลือกวิธีแบบเส้นตรงก่อนดังนั้นพอเลือกวิธีแบบเส้นตรง DT ตรงนี้เราจะมาใช้ที่ 4,900 ใช้เป็นตัวนี้ไปเลยนะคะให้เอา 4,900 เนี่ยไปเป็น D ในปีรองสุดท้ายแล้วพอลบกันตรงนี้แล้วดูตรงนี้นะคะลบกันตรงนี้แล้วมันจะเท่ากับ 5,900แล้ว 5,900 ตรงเนี้ยเราถึงเลือกเส้นตรงตรงเนี้ย 4,900 ตรงเนี้ยเอามาใส่อีกเอามาใส่ในปีตรงเนี้ยค่ะเพราะลบกันเสร็จปุ๊บอะแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเท่ากับ 1,000 พอดีเลยให้เราคำนวณตามให้เราคำนวณตามนะคะหนูต้องเขียนที่มาที่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจเขียนที่มาที่ไปก่อนค่ะอ
จารย์ต่อเลยโอเคไหมคะโอเคแสดงว่ากรณีแบบ DDB switching นะคะกรณีแบบ DDB switching เนี่ยซึ่งเราจะพบว่าไอตัวตรงนี้นะคะให้เรายืน1ไว้ที่ 1,000 ไปเลยตามมูลค่าซ่านะคะแล้วให้เรามาเลือกตรงก้อนตรงเนี้ยก้อนตรงเนี้ยเป็นวิธีแบบเส้นตรงให้เลือกเป็นวิธีแบบเส้นตรงนะคะมันต้องลองไปฝึกคำนวณดูค่ะถ้าไม่ฝึกคำนวณดูคือเราจะไม่รู้นะคะเราต้องไปเขียนเราต้องไปเขียนสูตรมานะว่าอะไรลบอะไรอะไรบวกอะไรอะไรคูณอะไรตามสูตร DT กับ BVT แบบนี้เนาะโอเคนั่นคือกรณีที่1ถัดไปกรณีที่2นะคะกรณี book value น้อยกว่ามูลค่าสร้างกรณีนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันได้ทำการหักค่าเสื่อมราคาไปมากกว่ามูลค่าสร้างนะคะมันถูกหักไปมากกว่ามูลค่าสร้างซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะต้องทำการหักค่าเสื่อมราคาในปีสุดท้ายให้น้อยลงนะคะต้องหักค่าเสื่อมราคาในปีสุดท้ายให้น้อยลงโดยให้ท้ายสุดแล้วมันเหลือเป็น book value เนี่ยเท่ากับมูลค่าสร้างเหมือนเดิมนะคะเท่ากับมูลค่าสร้างเหมือนเดิมนะคะยกตัวอย่างอย่างข้อนี้เหมือนกันอาจารย์ดึงมาจากข้อก่อนหน้าเมื่อกี้นะคะถ้าเราดูจากตรงนี้ถ้าเราดูจากตรงนี้เมื่อกี้เรากลับไปข้อนี้เมื่อกี้เนี่ยจุธามาศบอกอาจารย์ว่าตรงนี้เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ 2,312 จุธามาศกดเครื่องคิดเลขให้อาจารย์หน่อยก็ได้ใครก็ได้ลูกกดให้อาจารย์หน่อย 2,312 ลบกับ 12,318 เหรอได้เท่าไหร่ลูกติดลบ 16,000 อยู่ข้างนอกอันนี้ก่อนเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะลูก 2,312 ติดลบจันได้เท่าไหร่ลูกลบติดลบ 16,0002,312 2, ลบ 2,312 ลบอะไรนะคะอันนี้12,318ลบกับ2,318เอ้ย2,312ใช่ไหมเมื่อกี้กดวันนี้ได้2,312ถ้าอย่างกันสิไม่ต้องจัดไม่เอาตรงนี้ตั้งต่อ 12,318 ตั้งลบกับ 2,312 2,312 ค่ะ 1,000 1,600 เอ้ย 16,000 ป่ะ 10,000 เท่าไหร่นะ 10,000 แล้วก็6เป็น 10,000 กับ6ใช่ไหมค่ะซึ่งถ้าเราคิดคำนวณจากตัวนี้เนาะถ้ากรณีที่มูลค่าสร้างของเรานะคะมีค่า value เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะสักครู่นะสักครู่แป๊บ
ลูกเรือจะโน้นก้อนสวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บนึงนะลูกเราเล่นโทรศัพท์กันเสร็จยังอาจารย์ก็รออยู่นะพวกหนูรออาจารย์น่ะก็อาจารย์ถามพวกเราไปแล้วเราก็เงียบแล้วก็นั่งแต่สไลด์โทรศัพท์อยู่นั่นไม่ได้ยินค่ะสอนเลยค่ะคำถามอาจารย์ถามไปไม่มีใครตอบเลยไม่ได้ยินอะไรสักอย่างค่ะอาจารย์ถามใหม่ค่ะจะไปได้ยินในหยังสูงเขาหนังเนี่ยอันหยังเนี่ยกับมันแบบได้ยินมันแบบได้ยินแล้วค่ะแต่เกี้ยมึงรู้กับว่าอาจารย์หายไปไหนบ้างวิธีสุดท้ายเดี๋ยวให้พวกเราลองดูเองนะคะวิธีนี้คือวิธีสุดท้ายเนี่ยมันไม่น่ายากละนะคะเพราะอันนี้มันจะคำนวณกันเป็นแพทเทิร์นเลยเห็นไหมอันนี้นับรวมจากจำนวนปีนะคะจำนวนปีทั้งหมดส่วนก้อนเนี้ย 30,000 มาจากอะไร 30,000 ตรงนี้มาจาก book value นะคะ 60,000 6,000 ตรงนี้มาจากมูลค่าสร้างแค่นี้ค่ะอันนี้เป็นวิธีแบบการคิดค่าเสริมราคาแบบผลรวมตัวเลขเนาะมันจะมีที่ต่างกันอะอยู่ตรงอายุโครงการตรงนี้ค่ะจำนวน n ตรงนี้เนาะมันจะไล่มันขึ้นอยู่กับว่าจำนวน n อะเท่ากับกี่ปีถ้าเป็น10ปีมันก็จะไล่เป็น10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะส่วนก้อนตรงนี้นะคะก้อนตรงนี้ก็จะเป็นค่า book value ก้อนตรงนี้ก็จะเป็นมูลค่าสร้างนะคะก็ไล่ตามสูตรเลยวิธีนี้ไม่ได้ยากนะคะแต่ตัวที่จะยากนะคะก็จะเป็นในส่วนของDB กับ DDB 2ตัวเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องไปเลือกอีกทีนึงว่าดูก่อนว่า book value ของเราอะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ามูลค่าสร้างนะคะมันจะไปเปรียบเทียบกันที่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวให้เราไปเลือกดูกันนะคะอาทิตย์หน้าตอนแรกอาจารย์กะสอบ2บทนะคะเพราะว่าจะได้เป็นคะแนนเก็บให้กับพวกเราด้วยเนาะจะได้เป็นคะแนนเก็บใครได้น้อยสุดอ่ะในเนี้ยน้อยสุดเท่าไหร่อ่ะเอ๊ะได้เท่าไหร่38ค่ะอาจารย์น้อยสุด38ส่วน100เนี่ยนะค่ะเด็กอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ที่คะแนนแบบฝึกหัดที่พวกเราทำมากับคะแนนข้อสอบนะคะเป็นสอบย่อยที่พวกเราแบบไล่ๆสอบย่อยกันขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้งานพวกเราไปทำนะคะอาจารย์จะให้งานพวกเราไปทำเนาะ
ให้เป็นงานเดี่ยวละกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปแปะไว้ในกลุ่มนะคะว่าแต่ละคนให้ทำบทไหนนะคะแต่ละคนว่าให้ทำบทไหนเนาะแล้วส่วนเนื้อหาในเรื่องของภาษีนะคะเราจะไปเรียนกันวีคสุดท้ายนะคะภาษีเราจะไปเรียนในวีคที่19วันที่19วันจันทร์ที่19นะคะเราจะไปเรียนกันวันจันทร์ที่19วันนี้เรียนถึงบทที่11อย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์พ่อสีบ่ไวกันละเพราะมันยังเหลืออีกเรื่องมันยังเหลืออีกเรื่องนึงอะค่ะเป็นเรื่องภาษีอะเนาะแล้วอาทิตย์หน้าก็สอบแค่11ใช่ไหมคะอืมไม่ใช่สิอาทิตย์หน้าอาจารย์ให้พวกเราไปทำงานไงอ๋อแล้วสอบเก็บคะแนนอีกทีนี่คือเรียนพร้อมกับที่12แล้วก็สอบ11 12ใช่ไหมคะก็สอบได้สอบบทเอ้ยไม่ใช่สอบบทเนี้ยสอบบทวันคือวันที่19สอบบทนี้นะคะแล้วก็เรียนบทสุดท้ายคือบทที่12สอบบทที่19เรียนบทที่12งงไหมเอาใหม่ค่ะอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินค่ะสอบบทที่11เรียนบทที่12ค่ะวันที่19นะคะค่ะวันจันทร์ที่19เนาะโอเคค่ะอาจารย์วันที่12อาจารย์จะให้ไปทำงานนะคะค่ะโอเคค่ะจะได้มีงานเนาะค่ะแต่ส่งอาจารย์วันที่19นะคะส่งงานวันที่19ก็คือจะมีเวลาทำอยู่ประมาณ2อาทิตย์เนาะอาจารย์จะอัพไฟล์งานลงในนี้ใช่ไหมคะใน Microsoft Teams มั้ยหรือว่าในเฟซใน Microsoft Teams ก็ได้หนอในอย่างก็ใน Microsoft Teams หรือว่าในไหนนะคะอาจารย์มันเสียงมันขาดหายๆค่ะอ๋อใน Microsoft Teams ค่ะใน Microsoft Teams ค่ะโอเคค่ะค่ะวันนี้ถึงแค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่มีใครไหวแล้วค่ะสมาธิแตกหมดแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเป็นอีกวีคนึงละกันแต่ถ้ามันได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะปิดคอร์สให้แล้วก็คือยาวเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะจบคอร์สกันเลยแต่สีท่าบอกไว้ละถ้าเรียนที่12วันนี้แล้วอาทิตย์หน้าสอบเลยเหรอคะหรือว่าทำงานเอาใหม่ยังไงนะคะ
สมมุติว่าอาทิตย์นี้เรียน11กับ12อ่ะค่ะแล้วอาทิตย์แล้วสมมุติว่ามันจบคอร์สแล้วอาทิตย์หน้าค่ะจะสอบเลยหรือว่าให้ไปทำงานค่ะก็สอบก็ได้สอบสอบแล้วก็หนูก็มาส่งงานวันที่19เลยงานน่ะก็คืออาจารย์ให้เวลา2อาทิตย์ในการทำมาส่งวันที่19มีคำถามไหมคือเราไปทบทวนดูก่อนบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้ให้เราถักลงไว้ก่อนอะไรนะคะยังไงถ้าสมมติวันนี้งานเรียนบทที่12ด้วยอาทิตย์หน้าก็ต้องสอบทั้ง11 12ใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าก็อาทิตย์หน้าให้ไปทำงานเลยละกันไม่สิอาทิตย์หน้าให้ไปทำงานก็อาทิตย์หน้าให้หยุดไปทำงานแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาต่อกันวันที่19เงี้ยค่ะไม่อาจารย์ถามพวกเราว่าอาจารย์ถามพวกเราว่าติดไหมเมื่อกี้ตอนนี้อาจจะยังงงๆเดี๋ยวลองไปทบทวนไปติวไปอ่านก่อนแล้วก็คำถามมาแล้วค่อยมาถามก็ได้ค่ะแล้วบทที่12นี่สอบเก็บคะแนนไหมคะหรือว่ารอสอบปลายภาคเลยคะก็ไปสอบปลายภาคเลยก็ไม่มีสอบคะแนนให้ละอ๋อก็คือสอบเก็บคะแนนถึงบทที่11ใช่ไหมคะคะแนนก็จะไปเยอะในข้อสอบปลายภาคไงคะใช่ไหมค่ะอาจารย์ตอนนี้พวกหนูงงก็คือต่อไปนี่สอบเก็บคะแนนมีอยู่แต่ว่าแค่บทที่11ค่ะ12นี่ก็คือไม่มีแล้วแล้วก็ไปเจออีกทีก็คือสอบไฟนอลเลยใช่ okay. เราจะไม่เก็บคะแนนบทที่12แล้วอาทิตย์หน้าค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าวันนี้เรียนบทที่12เสร็จแล้วก็คืออาทิตย์หน้าก็คือสอบ11ใช่ไหมคะแล้วก็สอบแล้วก็ทำงานไปเลยอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ว่าเราไม่ไหวพวกอะไรนะคะอาจารย์มันไม่ค่อยได้ยินเสียงอาจารย์อ่ะอาจารย์ว่าเราไม่ไหวแล้วอาจารย์ว่าเราไม่ไหวแล้วดูเธอดูข้างหลังเธออาจจะไหวนะเธอดูข้างหลังเธอค่ะอาจารย์นั้นก็ไม่เรียนละค่ะวันนี้พอแค่นี้นะเขามาไหวกันเขามาอาทิตย์หน้าทำงานไม่ต้องมานี้ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องเอางี้เดี๋ยวอาจารย์ไปแปะไว้ในไมโครพิมพ์ให้ว่าแต่ละวีคทำอะไรบ้างส่งงานอะไรส่งงานเมื่อไหร่นะเนาะแต่บทที่12ค่อยมาเรียนวันที่19ค่ะวันที่12เนี่ยเราไม่อะไรอย่างงี้ละเราไม่สอบละแล้วก็เอาคะแนนไปแปะไปเปาะไว้ในไอ้นั่นเอาไว้ในไฟนอลโอเคค่ะอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะพวกเรานะอาจารย์ดูในส่วนของข้อสอบย่อยอะค่ะที่เราสอบกันมาเนาะแต่ละคนก็จะรู้แล้วแหละว่าตัวเองอะเจอข้อบกพร่องตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปทบทวนแล้วก็มันต้องฝึกทำมาค่ะวิชาเศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเนี่ยมันต้องไฟนอลน่ะมันต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะคะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเราทำในห้องคอแค่นี้แล้วเราจะมานั่งอ่านแบบใกล้ๆสอบอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะค่ะเราต้องฝึกทำข้อสอบเยอะๆเอาโจทย์อะมาทำเยอะๆอะค่ะแล้วเราอะต้องกะว่า1ข้อใช้เวลาทำแบบไม่เกินแบบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะ
าจารย์ไล่อาจารย์จะไล่เป็นบทๆไปให้เนาะอาจารย์จะไล่เป็นบทๆไปให้นะคะ6บทก็จะไล่ไปตามไล่ไปตามเนื้อหาเลยนะคะงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหนูปิดไมค์จากของหนูแล้วนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากพวกเรานักศึกษาความเคารพขอบคุณค่ะเจอกันวันที่19เนาะอาจารย์ให้เวลาเรา2อาทิตย์นะในการในการไปทำแบบฝึกหัดนะคะค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวอาจารย์แปะให้ค่ะ